ณอุจจาวจังปันดิตาทัสยันติบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลงฝูงสุนัขจิ้งจอกที่เคยมากัดกินซากศพมนุษย์ในป่าช้านั้นเป็นประจำก็เข้ามาหาซากศพกินตามเคยเมื่อพวกมันเห็นศีรษะคนโผล่เกลื่อนอยู่เต็มป่าช้าเช่นนั้นก็เข้าใจว่าเป็นซากศพจำนวนมหาศาลพี่ดูนั่นศพมนุษย์เกลื่อนไปหมดเลยแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะเข้าไปจัดการเลยหวานปากละพระเจ้ามหาศีลาวราชทรงคาดคะเนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วจึงทรงนัดแนะอุบายเอาตัวรอดให้กับนักรบของพระองค์ล่วงหน้าเมื่อฝูงสุนัขจิ้งจอกพากันวิ่งตรงรีเข้ามาก็เปล่งเสียงตวาดขึ้นพร้อมๆกันเฮ้ยออกไปเสียงนั้นดังกึกก้องไปทั้งป่าช้าฝูงสุนัขไม่ได้ยินก็ตกใจเพ่นหนีเตลิดไปครั้นเมื่อสุนัขจิ้งจอกเลี้ยวหลังกลับมาดูก็ไม่เห็นมีใครไล่ตามไม่เห็นมีใครตามมาเลยนะลูกพี่กลับไปดูอีกทีสิว่ามันเป็นอะไรกันแน่เมื่อฝูงสุนัขจิ้งจอกกลับมาพระราชาและหมู่อมาตย์ทหารก็ตะเพิดมันอีกด้วยวิธีนั้นมันก็วิ่งเตลิดไปอีกเป็นอยู่อย่างนี้ถึง3ครั้ง3คราฝูงสุนัขเริ่มรู้แล้วว่าศีรษะคนเหล่านั้นทำเสียงได้เพียงอย่างเดียวแต่เข้ามาทำร้ายมันไม่ได้เจ้าตัวจ่าฝูงจึงตรงรีเข้ามาหาพระเจ้ามหาศีลวราชทันทีเสร็จข้าแล้วทีนี้พระเจ้ามหาศีลวราชแม้พระวรกายมิอาจทรงขยับขยื่นได้ก็ตามแต่ก็คงมีพระสติมั่นคงและทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศทรงเงยพระศอกยืดขึ้นสุดช่วงสุนัขจ่าฝูงเห็นช่องทางสะดวกก็เอียงคอไม้จะงับพระศอกให้ถนัดทนีแต่ยังไม่ทันที่มันจะงับได้พระเจ้ามหาศีลวราชก็ทรงกดพระหนุลงหนีบส่วนคอของมันไว้แน่นราวกับกำลังของหีบยนต์สุนัขจิ้งจอกตกใจสุดขีดทั้งเจ็บทั้งกลัวตายจึงแผดร้องเสียงโหยหวนไปทั่วป่าดิ้นสะบัดไปมาอยู่อย่างนั้นฝ่ายสุนัขบริวารได้ยินเช่นนั้นต่างก็ตกใจเพนนี้เอาตัวรอดไปจนหมดเพนเธอพวกเราลูกพี่ถูกพวกมันจับตัวไปแล้วสุนัขจิ้งจอกพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดจนสุดกำลังทั้งสี่เท้าของมันตะกุยดินที่ฝังกลบพระราชาไว้จนกระทั่งกระจัดกระจายออกเป็นวงกว้างทำให้ดินปากหลุมที่กลบพระวรกายของพระองค์หลวมขึ้นพอที่จะขยับพระองค์ได้จึงทรงเงยพระหนุขึ้นปล่อยสุนัขจิ้งจอกให้วิ่งหนีไปพวกเราไม่ต้องห่วงเราเป็นอิสระแล้วครั้นแล้วทรงฉุดอมาตย์ทั้งหลายขึ้นจากหลุมมาค่อยๆขึ้นมาเอาอึบอืมอ่ะมาเมื่อทุกคนขึ้นมาได้แล้วจึงพากันพักผ่อนให้หายอ่อนเพลียอยู่ในป่าช้าผีดิบนั่นเองในป่าช้าแห่งนี้เป็นที่หากินของยักษ์สองตนยักษ์ทั้งสองกินซากศพมนุษย์เป็นอาหารทั้งสองได้ตกลงแบ่งเขตแดนออกเป็นสองเขตหากซากศพถูกทิ้งไว้ในเขตของใครก็เป็นสิทธิ์ของผู้นั้นแต่ในคืนนั้นมีซากศพถูกนำมาทิ้งไว้ตรงเส้นแบ่งเขตแดนพอดียักษ์ทั้งสองไม่สามารถตกลงแบ่งกันได้จึงถกเถียงกันเป็นการใหญ่ในที่สุดยักษ์ทั้งสองซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดเห็นว่าพระเจ้ามหาศีลวราชทรงมีพระสติปัญญาหลักแหลมทั้งยังทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมปราศจากอคติทั้งปวงจึงพากันมาเข้าเฝ้าพระองค์ข้าแต่พระราชาขอพระองค์ช่วยแบ่งซากศพนี้ให้แก่พวกเราด้วยเถิดเราจะแบ่งซากศพให้เจ้าก็ได้แต่เวลานี้เนื้อตัวของเราเลอะเทอะขมุกขมอมต้องขออาบน้ำก่อน
ยักษ์ทั้งสองจึงรีบไปนำน้ำที่อบไว้ในห้องส่งน้ำพร้อมทั้งเครื่องส่งเครื่องหอมและเครื่องประดับมาถวายแล้วยังเข้าไปในห้องพระเครื่องนำพระกระยาหารรสเลิศมาถวายอีกด้วยเมื่อพระเจ้ามหาศีลวราชเสวยเสร็จแล้วยังมีพระประสงค์สิ่งใดอีกพระเจ้าค่ะเจ้าจงไปนำพระขันของเราซึ่งวางไว้เหนือแท่นมันทมมายักษ์ทั้งสองก็บุกเข้าไปถึงห้องพระบรรทมหยิบพระขันซึ่งวางอยู่ใกล้พระเศียรของพระเจ้าโกศลมาถวายพระเจ้ามหาศีลวราชเมื่อพระองค์ได้พระขันคู่พระหัตถ์ก็ทรงผ่าศพออกเป็นสองซีกตั้งแต่หัวลงมาแล้วพระราชทานแก่ยักษ์ทั้งสองโดยเท่ากันยักษ์ได้กินเนื้อมนุษย์สมใจแล้วก็สำนึกในพระกรุณาจึงกราบทูลอาสาจะสนองพระราชประสงค์ต่อไปยังมีพระประสงค์สิ่งใดอีกพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเจ้าจงพาเราไปยังห้องบรรทมและพาอำมาตย์นักรบทั้งพันนายไปส่งถึงบ้านของแต่ละคนด้วยด้วยความยินดีพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้ามหาศีลวราชเสด็จเข้าไปยังห้องบรรทมได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าโกศลหลับสนิทอยู่จึงทรงวางพระขันลงบนพระอุทรของพระเจ้าโกศลฮะนี่มันอะไรกันท่านทำไมท่านรอดชีวิตกลับมาได้อย่ากลัวไปเลยสหายเราไม่ได้มาร้ายหมายจะเอาชีวิตท่านและเราก็มิได้ถือโทษแต่อย่างใดพระเจ้าโกศลทรงนึกละอายพระทัยยิ่งนักข้าแต่มหาราชาหม่อมฉันได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์แต่กลับไม่ได้ทราบซึ้งถึงพระคุณของพระองค์เลยนับว่าเลวทรามต่ำช้ายิ่งนักแม้แต่พวกยักษ์ซึ่งชอบกินเลือดกินเนื้อผู้อื่นได้ชื่อว่าหยาบคายร้ายกาจแต่ยังรู้ถึงพระคุณอันเลิศของพระองค์หม่อมฉันสำนึกความผิดและได้ทราบซึ้งถึงคุณของพระองค์แล้วหม่อมฉันขอกระทำสัตย์สาบานว่าหม่อมฉันจะไม่ประทุษร้ายพระองค์อีกแม้แต่ปลายพระโลมาและหม่อมฉันขอเป็นผู้ถวายการอารักขาพระองค์ตลอดจนพลเมืองมิให้ได้รับอันตรายจากโจรผู้ร้ายใดๆเลยพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าโกศลกราบขอขมาแล้วจึงมีรับสั่งให้บรรดาเสนาอำมาตย์และประชาชนชาวเมืองมาประชุมกันที่หน้าประตูเมืองครั้นแล้วพระเจ้าโกศลก็เสด็จออกท่ามกลางมหาชนตรัสสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเจ้ามหาศีลวราชเป็นอเนกประการทรงกระทำการขอขมาอีกครั้งหนึ่งต่อหน้ามหาชนแล้วประกาศถวายราชสมบัติทั้งหมดกลับคืนแด่พระเจ้ามหาศีลวราชจากนั้นพระเจ้าโกศลก็ยกกองทัพกลับทรงมีรับสั่งให้ลงโทษอมาตย์ชั่วที่ยุแย่ให้พระองค์กระทำความผิดแล้วจึงนำทหารของพระองค์กลับสู่บ้านเมืองของตนฝ่ายพระเจ้ามหาศีลวราชเมื่อได้รับราชสมบัติกลับคืนตามเดิมแล้วก็ทรงรำพึงถึงอนุภาพแห่งความเพียรว่าเพราะความเพียรแท้ๆที่ทำให้เราได้ยศศักดิ์ที่เสื่อมไปแล้วกลับคืนมาทั้งยังช่วยให้อมาตย์นักรบทั้งพันคนรอดชีวิตกลับมาได้อีกด้วยเราปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นธรรมดาผลแห่งความเพียรของผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์จริงๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้ามหาศีลวราชก็ยิ่งทรงทำบุญทำทานทรงรักษาศีลและทรงเจริญภาวนามากยิ่งขึ้นด้วยศรัทธาอันเปี่ยมล้นตลอดพระชนชีพของพระองค์